็คือเราแต่งงานกันมาประมาณ5ปีค่ะแล้วก็ในเรื่องของอายุด้วยเราก็ไม่ทราบว่าทำไมไม่มีบุตรสักทีอะค่ะเราก็ถึงดูว่าน่าจะมีบุตรยากนะเราก็น่าจะไปปรึกษาคุณหมอดูค่ะคือมีเพื่อนๆที่เขาเคยทำกับคุณหมอแล้วก็มีคุณหมอที่เรารู้จักอะค่ะและเพื่อนที่ทำเนี่ยเขาก็แนะนำว่ามาหาคุณหมอพิทักษ์สิเพราะว่าคุณหมอพิทักษ์เขาเหมือนทำแล้วจากที่เขาไม่มีเลยค่ะเขาก็ทำครั้งเดียวเขาก็ติดเลยค่ะแล้วก็บางคนก็คือมีเพื่อนหลายๆคนเขามาทำแล้วบางคนเขาก็ได้แฝดด้วยค่ะค่ะอย่างคุณหมอพิทักษ์นะคะคุณหมอพิทักษ์ก็คือจะดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะคะอย่างของเราเองที่บอกว่าเรื่องอายุอะค่ะคุณหมอก็จะแนะนำตลอดว่าเราควรจะทำยังไงหรือในการที่คุณพยาบาลหรือทีมงานอย่างในห้องแลบอะค่ะที่ในการเลี้ยงตัวอ่อนหลังจากที่เก็บมาแล้วอะค่ะเขาก็คือจะแจ้งเราตลอดเพราะเราอยู่บ้านเราก็จะตื่นเต้นเพื่อเห็นผลงานออกมาค่ะว่าตอนนี้การเจริญเติบโตของตัวอ่อนของเราเป็นยังไงเขาก็จะส่งมาทางไลน์ให้เราทราบตลอดนะคะเราก็ยิ่งแบบดีใจมากนะคะและหลังจากนั้นก็คือเราก็จะมีการใส่ตัวอ่อนเข้าไปนะคะเราก็จะมาลุ้นอีกว่าเป็นยังไงก็จะมีทีมงานช่วยเหลือเราตลอดนะคะแล้วก็ดูให้เราว่าตอนนี้เป็นยังไงผลเป็นยังไงเราก็จะตื่นเต้นทุกครั้งก็เลยประทับใจกับทีมงานของคุณหมอพิทักษ์ด้วยแล้วก็ทางทีมงานพยาบาลและห้องแลบอะค่ะทุกขั้นตอนเขาดูแลเอาใจใส่เราอย่างดีมากที่สุดเลยค่ะผลออกมาได้ถึง3คนนะคะก็คือเท่ากับเป็นแฝด3เพราะว่าในตัวอ่อนของเด็กผู้ชายนะคะก็คือเพิ่มออกมาแตกตัวมาค่ะเราก็ยิ่งดีใจมากเลยอะค่ะค่ะแล้วก็ในทีมงานของคุณหมอเองก็คือมีการติดต่อประสานงานให้เราทุกขั้นตอนนะคะในเรื่องของการตรวจหรือในเรื่องของการแจ้งต่างๆอะค่ะ